เหรียญ20บาทที่ระลึกวาระที่30เหรียญพระคลังมหาสมบัติเหรียญครบ100ปีการนำธนบัตรออกใช้งานครั้งแรกกราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วกับการพูดคุยรีวิวเหรียญกษาปณ์นะครับทุกท่านจะรับรู้รับทราบนะครับความเป็นมาของเหรียญกษาปณ์เหล่านี้นะครับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกที่น่าสนใจซึ่งหลายหลายท่านอาจจะมีครอบครองอยู่ในกระเป๋าตังค์ของท่านก็ได้นะครับเรามาดูกันในวันนี้นะครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเหรียญ20บาทนะครับเป็นเหรียญนิกเกิลนะทองแดงผสมนิกเกิลมูลค่าหน้าเหรียญคือ20บาทเป็นแบบไม่ขัดเงาวงขอบนอกมีเฟืองจักรนะครับมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญ32มิลลิเมตรด้วยกันนะครับเป็นเหรียญการครบ100ปีการนำธนบัตรออกใช้งานครั้งแรกนะครับบางท่านอาจจะเรียกว่าเหรียญพระคลังมหาสมบัตินะครับเรามาดูรายละเอียดของเหรียญกันเลยดีกว่าด้านหน้าของเหรียญนะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์สากลภายในขอบเหรียญนะครับด้านซ้ายนะครับจะมีอักษรย่อนะครับจะมีอักษรพระปรมาภิไธยย่อจอปอรอภายใต้พระมหามงกุฎนะครับและก็ด้านขวาจะมีอักษรพระปรมาภิไธยย่อพอปอรอภายใต้มหามงกุฎเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือด้านหน้าของเหรียญกษาปณ์เหรียญนี้เหรียญกษาปณ์20บาทมีการครบรอบวาระนะครับวันที่7กันยายนปีพุทธศักราช2545มีการประกาศออกใช้งานนะครับของเหรียญเนี่ยออกจากจ่ายใช้สอยหรือจะเก็บที่ระลึกเนี่ยนะครับวันที่6กันยายน2545มีจำนวนการผลิตเหรียญทั้งหมด1ล้านเหรียญด้วยกันนะครับนี่คือด้านหน้าของเหรียญเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพลิกกลับไปให้ชมด้านหลังของเหรียญกันพลิกกลับมาด้านหลังของเหรียญกษัตริย์นะครับกลางเหรียญมีรูปตาแผ่นดินและมีวงกลมเป็นลายขัดสารล้อมรอบนะครับด้านบนของตาแผ่นดินมีข้อความว่าพระคลังมหาสมบัตินะครับแล้วก็มีข้อความว่ารัฐบาลสยามจัดวางอยู่นะครับบนลายขัดสารนะภายในวงขอบเหรียญ นะครับด้านซ้ายมือจะมีตัวเลขหน้าเหรียญ นะครับเป็นเลข20บาทไทยนะครับด้านซ้ายมีข้อความว่าบาทด้านบนจะด้านบนสุดของเหรียญ นะขอบเหรียญเนี่ยนะครับจะมีข้อความว่าครบ100ปีการนำธนบัตรออกใช้เป็นครั้งแรกนะครับด้านล่างจะมีปีพุทธศักราชนะครับนั่นก็คือปีพ.ศ. 2445ถึงปีพ.ศ. 2545นะครับเป็นการครบรอบ100ปีนะครับในการออกใช้งานในการนำธนบัตรมาออกใช้งานเป็นครั้งแรกนะครับเมื่อก่อนจะเป็นธนบัตรนะครับก็จะเป็นในรูปแบบของเหรียญรูนะครับเหรียญ50ตังค์เหรียญ25ตังค์ที่เป็นรูนะครับเป็นเหรียญรูเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ชมกันนะครับเหรียญรูสมัยก่อนนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกนะครับที่เป็นใช้แทนเงินตาก็จะเป็นพวกเบี้ยพวกหอยนะครับก็เป็นประวัติความเป็นมาเป็นเรื่องราวนะครับที่ผ่านนะครับผ่านมาสู่ยุคสู่สมัยนะครับจากสมัยก่อนมาสู่สมัยนี้นะครับธนบัตรไทยถือว่าเป็นเงินกระดาษนะครับที่นำออกมาใช้
ครั้งแรกนะครับในรัชสมัยรัชกาลที่4นะครับมีการออกนำธนบัตรมาใช้เป็นครั้งแรกนั่นเองนะครับทำให้ปัจจุบันเรามีธนบัตรออกใช้งานนะครับหลายท่านอาจจะเคยเห็นธนบัตรนะครับที่ระลึกครบ100ปีการนำธนบัตรออกใช้งานเป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่าตอนที่ออกเหรียญรุ่นนี้มาเนี่ยนะครับธนบัตรรุ่นนั้นก็มีการออกมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยในธนบัตรที่ออกมาในครั้งแรกเนี่ยนะครับจะประกาศใช้เป็นตั๋วกระดาษนะครับแล้วก็ต่อมาตั๋วกระดาษนะครับที่มีการประกาศออกใช้นะครับในราคา1อัตราเมื่อวันที่29มิถุนายน2417นั้นนะครับใช้แทนเหรียญกระสาบไม่เพียงพอต่อการใช้งานจึงมีการเรียกว่าผลิตอัดกระดาษต่อมานะครับในปี2432ถึง2442นะครับส่งอนุญาตให้ธนาคารต่างประเทศเข้ามาเปิดสาขาดำเนินในไทยนะครับและสามารถออกธนบัตรด้วยตัวเองนะครับซึ่งเรียกว่าแบงค์หรือแบงค์โน้ตนะครับนับว่าเป็นบัตรธนาคารรุ่นแรกนะที่มีใช้ในประเทศไทยนะครับนั่นเองนะแล้วก็ในเมื่อวันที่7กันยายน2445ก็ได้ทรงยกเลิกบัตรธนาคารดังกล่าวและได้ประกาศใช้ธนบัตรแบบแรกของประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งถือว่าเป็นมีความเป็นมาหรือมีประวัตินะครับของธนบัตรไทยตั้งแต่อดีตจนครบนะครับ1ศตวรรษแห่งการใช้ธนบัตรนะครับอย่างเป็นทางการเมื่อ7กันยายน2545นั่นเองนะครับจึงมีธนบัตรที่ระลึกธนบัตรเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกออกมานะครับในช่วงวันครบรอบดังกล่าวนะครับนี่คือความเป็นมานะครับกว่าจะไม่เป็นธนบัตรนะครับกว่าจะเป็นเงินตราได้นะหลายท่านที่อยากจะเก็บสะสมนะครับลองดูนะครับอยากจะเก็บสะสมลองดูอย่างเหรียญ20บาทนะครับที่เป็นโลหะสีขาวนะครับทองแดงผสมนิกเกิลมูลค่าราคา20บาทนะเหรียญหรืออาจจะเหรียญอัดขัดเงาเนี่ยนะครับมีจำนวนการผลิตเพียง 40,000 เหรียญเท่านั้นนะครับเป็นเหรียญแบบนี้เลยนะครับแต่จะเป็นเงินโลหะสีขาวนะครับเงินขัดเงาราคาก็จะสูงแล้วก็ธนบัตรนะหรือรัฐบาลไทยนะครับธนบัตรรัฐบาลสยาม100บาทนะครับครบเป็นธนบัตรที่ระลึกนะครับในการครบรอบ100ปีการนำธนบัตรออกใช้งานเป็นครั้งแรกมีจำนวนการผลิต15ล้านฉบับด้วยกันนะครับนั่นก็น่าสนใจเดี๋ยวของคลิปผมเนี่ยจะมีช่วงคลิปเก่าๆเดี๋ยวอาจจะมีการรีเทิร์นนะครับคลิปนั้นมาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนี่คือเรื่องราวนะครับความเป็นมาของเหรียญกษัตริย์20บาทนะครับผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเหรียญอะไรอีกนั้นนะครับก็อย่าลืมติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับจะมาพูดคุยกันด้วยนะจะได้เรียนรู้เหรียญกษัตริย์ไปพร้อมๆกัน